ขำเตือนนะกดไลค์กดติดตามกล้วยเย็นๆร้อนๆมาทางนี้ครับมาเร่งขมาเร่งขมาน้ำเฉากล้วยครับน้ำเฉากล้วยแก้วละ10บาทสักครั้งซื้อกันได้อิ่มกันสวัสดีท่านผู้ชมครับผมวันนี้เป็นไงตัวละครผมเป็นยังไงครับผมวันนี้แบบว่ารู้สึกกระปี้กระเป๋าผมได้เลือดยศครับหลังจากที่แบบว่าไปยืนตะเบะอยู่หน้าอะไรนั่นอยู่หน้าบ้านอยู่ประมาณ4ปีไอ้ที่ตอนวันนี้ก็ได้เลื่อนยศแล้วท่านผู้ชมมาดูเบเล่ผมดิฮะเป็นไงเบเล่ผมมันดีขึ้นมาแล้วฮะเบเล่ดำด้วยครับผมยศมันใหญ่ขึ้นแค่ไหนก็ถามใจเธอดูเซ่เฮ้ยไอ้น้องนะโอ้โหไปยืนตะเบะยืนแบบแถวตรงอยู่แบบหน้าบ้าน4ปีแบบไม่ดีแดกข้าวไม่ได้เหี้ยอะไรเลยนะเลื่อนยศนี่เห็นมั้ยได้ตะเบะได้เบเล่มาไม่ใช่เหี้ยอะไรหรอกไอ้สัตว์ตัวละครอีกตัวนึงกูใช้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันอยู่ดีๆมันก็หายไปอ่ะตัวละครผมอ่ะแล้วผมทำยังไงอ่ะแม่งอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็กูต้องมาใช้ตัวนี้อ่ะท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเอ้ยเหี้ยแม่งเบาตรงอ่ะนะโอ้ตายเลยนี่ตายเลยอ่ะโอ้มาใช้เล่นกับบัวดีกว่านะโอ้บอกตรงนะเออนะมาวันนี้ท่านผู้ชมครับเราอยู่ในหน้าเกมบัวนะครับผมหรือว่าเกมอะไรนะฟอร์จูนใช่ป่ะใช่ไม่ใช่ไม่รู้เข้าเกมดีกว่าเฮ้ยทำไมเสียงเกมไม่มีไอ้ฉัดอ๋อไม่ได้เปิด ไม่ได้เปิดเสียงเกมไอ้เหี้ยกูก็ไม่มีเสียงเกมไอ้สัตว์เอ้ยโอเคท่านผู้ชมครับวันนี้บอกเลยว่ามากับเทคนิคจานโก้อีกแล้วนะผมนะไม่รู้ว่าตอนนี้เขาหายหน้าหายตาไปไหนนะหลังจากที่ผมเอาเทคนิคเขามาเผยแพร่เหี้ยแล้วก็เขาไม่ทักกูมาอีกเลยนะเขาก็หายหน้าหายตาไปเลยนะครับผมเหมือนว่าเขาจะโกรธกูที่กูเอาเทคนิคเขามาเผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้คนอื่นได้เห็นแล้วก็แบบนะเออแล้วก็หายไปเลยนะครับของจานโก้กูนะขอโทษด้วยนะผมถ้าทำอะไรไม่ถูกใจไปนะเออจานโก้นะวันนี้กูเลื่อนยศละไงเฮ้ยมึงก็ต้องนับถือกูหน่อยเว้ยเฮ้ยนะเห็นป่ะเห็นเบเล่กูเปล่าเกรงใจเบเล่กูหน่อยน้องเออไอ้สันที่กูตบดาวหลุดเลยเฮียไงโมโหเอ้ยโมโหเลยไงโอ้โหแม่งปรับเบรกก่อนนะเปิดเลย5ทีครับผมกดไปก่อน5ทีครับ2ครับ3และ4ไงอันนั้นแหละและ5อันนี้ไงโอ้ยตําลึงเกินไงโอ้โหสกิลไป5ทีตําลึงเข้าเลยครับน้องโอ้โห150บาทโอเควันนี้ทุนเรามา300นะท่านผู้ชมนะไปครับผมนะครบ5ทีแล้วไปออโต้ครับเปิดเทอร์โบด้วยเดี๋ยวดูดิวัวแม่งจะได้เปล่าเล่นกับเทคนิคนี้นะเออเทคนิคจาโก้เขานะครับตอนนี้เขาน่าจะโกรธกูหายตัวไปแล้วไอ้เหี้ยกดอีก5ทีครับปิดเทอร์โบก่อน1ครับนับด้วยนะโอ้จำลึกอีกแล้วอะครับเออโอ้โหเป็นไง2โอ้จำลึกอีกแล้วเฮียจำลึกออกบ่อยมากไอสัตว์จำลึกมาดีว่ะอ่ะมึงจะมาดีแบบนี้ก็ได้นะเรื่อยๆนะถ้าอย่ากูปรับเบ็ดแล้วแม่งไม่มานี่จบเลยนะ3 5โอเคเอาตัว30เข้าครับผมนะขอให้มึงมาดีแบบนี้ตลอดไปนะไอสัตว์ตำลึงอ่ะไม่ใช่ว่ากูปรับเบ็ดพูดแม่งไอเชี่ยไม่มาเลยก็ออกลูกแดกเงี้ยไม่เอานะเออมึงอย่าทำอย่างนี้นะบอกตรงอ่ะเออนะไอเชี่ยอุ้ยจริงไงปรบมือให้มาหน่อยน้องนะคือกูก็ต้องมีมาหน่อยเวลาแบบเราได้เลื่อนยศเรามันมีตำแหน่งอะไรเงี้ยต้องแบบแรกๆต้องบ้าอำนาจหน่อยนะโอ้โหตำรึงตำรึงตำรึงให้เจ็ดแม่งไงตำรึงกับตำรึงตำรึงหลู่ไม้ตำรึงหลู่จักไม้เฮ้อไอ้บ้าไอ้น้องไอ้ก็เดี๋ยวมาอีกกับตำรึงเนี่ยเดี๋ยวได้นี่ไงกูว่าแล้วไอ้เฮียอุ้ยตำลึงมารัวๆเลยว่ะเฮ้ยเอากูบอกเวลาเลยตอนนี้เป็นเวลา 13:45 น.ท่านผู้ชมนะเอาเลยครับผมนะใครทันเวลาตอนนี้นะครับผมตำลึงกำลังกระหน่ำแล้วตำลึงกระหน่ำไอ้สัตว์ไอ้เฮียเป็นเฮียอะไรมากกับตำลึงเนี่ยฮะธรรมดานะครับผมคนเราแบบมีเบเล่ใส่มันก็เกรงใจเบเล่เราไงพอมันเกรงใจเบเล่ที่เราใส่แต่สีดำเนี่ยเหรอป่ะโอ้โหมันก็ยังไงมันก็ต้องแตกดีเยอะล่ะโอ้โหมันเกรงใจเบเล่มันเกรงใจมันกลัวในอำนาจผมนะฮะท่านผู้ชมครับผมมีเบเล่ดำมาครับนะโอเคเอาจบแล้วเหรอโอเคก็ปิดก่อนแล้วกดอีก5ทีเดี๋ยวเราจะไปที่ออโต้50กันต่อท่านผู้ชมครับตอนนี้ได้กำไรมา900ใช่ป่ะไม่ใช่ดีเพี้ย900แต่อู้ตื่นใจแกโอ้ยอย่าเบื่อจังเลยแตกดีเกินไปเปล่าเนี่ยฮะ2ไอ้3
4 5โอเคครบละเดี๋ยวเราจะกดออโต้หาซิปนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะดูดีว่าเวลากูปรับเบ็ดขึ้นไปแล้วเนี่ยมึงยังจะแตกดีอยู่ไหมหรือว่ามึงเนี่ยจะอับปีแบบว่าหักหลังกูไปเลยแบบหักหลังไม่รู้ขี้รู้ค่ะเยี่ยเลยเลยนี่ครับผมอ่ะเนี่ยมาอีกแล้วตำลึงนี่เฮียนี่กูเริ่มจะปวดหัวกับมึงนะคือเวลาจะแตกนี่ก็แตกดีเกินอ่ะเดี๋ยวกูดูดิว่ากูปรับเบ็ดแล้วมึงยังจะลงอยู่ไหมอันนี้เบ็ด5นะท่านผู้ชมนะตำลึงลงรัวมากเดี๋ยวรอดูว่าผมปรับเบ็ดขึ้นไปเนี่ยตำลงตำลึงตำแดงตำแดงเนี่ยมันจะมาอยู่ไหมหรือว่ายังไงหรือจะอะไรจะใบหรือจะมีคอนกรีตอะไรเนี่ยตำลึงอีกแล้วเนี่ยแม่งตำลึงแม่งลงเชี่ยลงบ่อยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะไม่ได้เหว่าเล่นๆนะครับเนี่ยโอ้โหก็ดูเอาละกันนะครับท่านผู้ชมครับมันเกรงใจในเวเดผมแค่ไหนครับออกลูกคีโมยังไงเฮียนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้ตัวละครนี้ไปอีกนานแค่ไหนนะฮะแต่กูหวังว่าพรุ่งนี้มันคงจะกลับมานะฮะแม่ใส่เบเล่ก็เทพเหมือนกันนี่ผมอ่ะนะแต่ไม่ค่อยชินเลยใช่ไหมไม่ค่อยชินเลยรู้สึกดวงขึ้นแต่ว่าดวงก็ขึ้นอย่างนั้นแหละตำลึงแม่งลงเหี้ยมากไม่ดีแบบเป็นเหี้ยแบบตำลึงแม่งลงแบบโอ้โห250ครับรองบ้าเฮ้ยเป็นไงโอ้โหเหี้ยตึงจัดวัวตึงจัดแบบไหลรัวๆไหลขึ้นรัวๆไหลขึ้นเป็นขี้เป็นน้ำเป็นเหี้ยเลยสัตว์เอ้ยจบครับผมมาปรับเบ็ดดูดิว่ามันจะแตกหรือไม่อ่ะกูให้เบ็ด20เลยแล้วไอ้ไม่พอมั้งเบ็ด20ไม่น่าพอพอมันพอก็มาถูกวะวู้ฮู้ไอ้น้องแม่1 2 3 4 5 5อุ้ยเหี้ยตำลึงเริ่มเงียบแล้วเป็นไงตำลึงแม่งเริ่มกวนตีแล้วบอกแล้วไอ้เหี้ยมันก็มาตอนเบ็ดน้อยอ่ะพอกูเบ็ดเยอะๆหน่อยแม่งก็ไม่มาละก็ตีมากเลยโอ้โหพอเบ็ดเยอะหน่อยก็ไม่มาแล้วเบ็ดน้อยนี่ก็เข้าดีเกินจบละกดไป5ทีโอ้ยใจเย็น1 1 1 2 3 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 4 4 4 4 4 4 4 4 4 โอ้ยสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้เท่าไหร่600โอเคได้ตำลึงถ้าได้ตำลึงนี้ได้เป็นพันเลยเนี่ยอ้าวเท่าไหร่อ่ะ5โอเค5ครั้งแล้วออโต้30เข้าครับผมมาดูว่าจานโก้เราจะไปได้ถึงไหนท่านผู้ชมนะเทคนิคจานโก้เรานะฮะจริงๆเทคนิคจานโก้นี่ใช้ได้มานานมากเลยนะท่านผู้ชมนะได้มาเป็นเกือบจะเป็นเดือนแล้วบ้างเนี่ยฮะผมใช้เล่นหลายรอบมากเลยจานโก้เทคนิคจานโก้เนี่ยนะส่วนมากที่เล่นนะคือได้เลยนะคือดีเลยอ่ะเทคนิคจานโก้อ่ะไงเป็นไงไอ้เหี้ยชมนี่ชมหน่อยไม่ได้เสียเลยตายแล้วตายแล้วอย่างนี้ตายแล้วอ้าวไป5ที 2 3ให้กูได้รับ3ก่อนสิอ้าวว่าลงอ่ะผมว่าลงแน่เลยว่ะยังไงส้มมาเต็มไปเฮ้ยพันหนึ่งน้องเฮ้ยนี่ครั้งที่3นะครับเอาแล้วว่ากำไรเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมครับบัวไม่แจกแล้วเนี่ยบัวมันเล่นไปอีกทีนึงมาออโต้เมื่อกี้ออโต้30ใช่ไหมใช่ออโต้50ลืมมาเนี่ยเริ่มลืมมาเนี่ยสมองเลอะเลือนนะฮะพอดีว่าลื่นล้มไม่ใช่ดิพอดีไม่ได้ลื่นล้มพอดีว่าหัวมันเปลี่ยนนะครับจากไปมาใส่ไอ้หมวกฟูๆกลายเป็นเบเล่ครับมันก็เลยสมองกระทบกระเทือนหน่อยรู้สึกว่าจะแบบมีพลังขึ้นมาเยอะเกินนะครับ บ้าไอ้มึงก็บ้าไอ้สัตว์มึงก็บ้าไปต่างจากกูหรอกคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันนะท่านผู้ชมนะอย่างเช่นมือเช่นตีอะไรอย่างเงี้ยมึงมีปะล่ะมึงก็มีนะกูมือมีคล้ายกันนั่นแหละโถเอ้ยนะเห็นมั้ยเริ่มไม่แจกละไอ้เหี้ยเริ่มแบบเริ่มแดกกูแล้วเริ่มออกลูกแดกกูแล้วนะไม่เป็นไรไปสู้ได้มา1ฮะ2ฮะ3 4ห้าโอ้ยเฮียจริงจังวะเนี่ยมึงจะแดกกันเลยเหรออะไรวะจ่ายแค่นิดเดียวจะแดกกูละโหเผื่อนี่หน่อยไม่ได้โอ้ยยังไม่ทันตั้งหลักตั้งตัวเลยวัวเอ้ยยังไม่ทันตั้งตัวเลยมึงจะแหลกมึงจะแหลกเกินเร็วเกินไปไหมเนี่ยไอเลวไอปัดฟอบเอ้ยเหลือพันนิดเดียวแล้วท่านผู้ชมครับเราจะสู้ต่อเราจะสู้ต่อจนหมดตอนนี้คือเหลือกำไรอยู่ประมาณเท่าไหร่วะ700ท่านผู้ชมนะ780อะไปต่อท่านผู้ชมกดอีก5ทีครับเดี๋ยวจะไปออโต้30ครับไม่รู้ว่ารอดหรือเปล่านะแต่หวังว่าจะรอดนะเนาะเท่าไหร่แล้ว
3 4 5โอเคปุ๊บกูว่าไม่รอดแน่เลยว่ะไม่รอดก็ไม่รอดก็กูไม่เล่นนะไอ้เหี้ยกูกำลังไปได้สวยเลยแม่งอยู่ดีๆก็แดกอะไรของมึงวะโอ้โหกำลังไปได้สวยเลยอ่ะขึ้นเลยขึ้นโอ้ตายแล้วอย่างนี้ก็เสียสิครับรออะไรล่ะอย่างนี้ก็เสียสิครับเดี๋ยวลองปรับเบ็ดลงดูท่านผู้ชมครับเราต้องสู้หน่อยแล้ววะเราต้องปั้นหน่อยแล้ววะเราอย่าโลภเลยนะฮะเรานี่ต้องใช้แบบเทคนิคของเรานะฮะงัดขึ้นมาซัดหน้ามันซะหน่อยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยกูน่าจะกลัวผมว่าผมโดนแล้วแหละไหลแบบไหลทิ้งแล้วเริ่มแบบไม่ได้เลยเนี่ยแม่งโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ศาสตร์จิตวิทยากูแล้วอย่างเงี้ยนะมันทำเป็นทรงเป็นแตกดีผมตอนแรกแล้วก็มาแดกกูทีหลังเนี่ยเครียดเลยกูเครียดเลย3 4 5โอเคไหวไหมถามใจเธอดูซิบัวว่าไม่อ่ะผมลองไม่เปิดเทอร์โบดูดิว่ามึงจะแตกไหมคือถ้ามึงแตกได้ก็ก็ดีนะโอ้โหด้วยสภาพไม่น่าแตกไม่ได้เหี้ยอะไรแล้วอ่ะท่านผู้ชมนะสภาพคือแบบมันไม่ได้แล้วอ่ะไม่รอดแล้วอ่ะอ่ะขึ้นให้กูเถอะอุ้ยขอบคุณมากกูจ๋ารักจริงๆกูไม่เอาส้มได้ป่ะเอาตัวอื่นได้ป่ะมึงจะเอาแต่ส้มให้กูก็ไม่อร่อยนะเว้ยเฮ้ยส้มมันแบบช่วงนี้มันเปรี้ยวอ่ะชอส้มมันไม่หวานนะไม่เอาไปหน้าอื่นอย่ากินหน้าอื่นเออสวยโอ้โหอะไรของมึงเนี้ยโอ้ที่กูบีไปไล่เลยมึงเนี่ยส้มนี่เหี้ยอย่าบอกว่าส้มอีกโอ้โหส้มอีกแล้วกูได้ได้เลยเหี้ยเนี้ยเอ้ยยังรอดยังรอดปกติได้ตายแล้วนะดอกมันก็อานี่ก็ได้อ่ะเร็วๆเร็วๆยิงไม่นานก็ถึงตู่จีนเออ2,000ในสัตว์เป็นงามมึงโดนกูแล้วเฮ้ยโดนกูรอซื้อไงโดนผมรอซื้อไงท่านผู้ชมครับโอ้ของจริงนะครับเขาไม่ต้องพูดเยอะนะฮะเหลือเธอไอ้ดอกเหลือเธอเออนี่ไงกระแทกเขาให้2,000บาทน้องไปต่อไปกูกดเทอร์โบให้ด้วยอ่ะดิกูกดเทอร์โบให้ด้วยไอ้ขึ้นไปละขึ้นเลยขึ้นเลยไอ้ขึ้นอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวดูดิรอบนี้มันจะให้ส้มไหมอ่ะมึงเอาส้มมาก็ได้รอบนี้กูอยากได้เหมือนกันนะรู้สึกว่าส้มมันจะหวานขึ้นมานิดนึงละนายแมวประทัดเชอ้าวโอ้ยนี่ได้ปะล่ะได้ปะล่ะได้ก็เอาหน้ามึงเอามาให้กูดิเต็มแผงถ้าได้เมื่อกี้เต็มดอกเมื่อกี้เต็มแผงนี่ก็น่าจะรวยหรืออ่ะอุ้ยตำลึงเหรอมีหรือเปล่าโอ้โหคำหนึ่งแม่งไม่มีเต็มไอ้เหี้ยมันไม่มีอยู่จริงไอ้ตรงไอ้เต็มเนี่ยเต็มจองเต็มจอเนี่ยมันไม่มีอย่ามึงอย่าเพ้อเจ้อมึงอย่าเลอะเทอะไอ้เหี้ยมันไม่มีอยู่จริงอย่าเลอะเทอะเลยไอ้สารละคอมเมนต์มาแต่คือผมเคยลงคลิปบัวนะไปรอบหนึ่งแล้วผมพูดว่าไอ้คำหนึ่งเนี่ยเต็มจอเนี่ยแม่งไม่มีอยู่จริงไอ้เหี้ยก็คือมันไม่มีอยู่จริงอ่ะมึงเอาไหนมาจริงอ่ะไอ้เหี้ยคำหนึ่งเต็มจอมันไม่มีอยู่จริงมันไม่มีใครได้ไม่เคยมีใครได้หรอกต่อให้กูหมุนเป็นพันเป็นร้อยเป็นล้านรอบไม่ก็ไม่ได้ที่ตำลึงเต็มจอจริงโอ้โหนะไม่เคยเห็นน่ะช่องไหนก็แล้วที่กูดูมาไม่เคยเจอเลยบัวกระมึงเต็มจอเนี่ยสูงสุดก็ขาดตัวหนึ่งอะมากสุดนะขาดตัวหนึ่งขาดตัวเดียวเลยใครที่มันเกือบจะได้แล้วแบบเหลือตัวเดียวนั่นแหละมันก็ได้แค่นั้นอะอันนั้นแค่นั้นคือสุดๆแล้วนะครับตอนนี้คือกูเนี่ยสุดกว่าครับเพราะว่ามันไหลลื่นปืนป๋านะครับเออหัวเราะแบบบ้าอำนาจเลยหัวเราะแบบบ้าอำนาจน้องเวลาพี่มีอำนาจอ่ะพี่ก็จะแบบว่าเฮ้ยอ้าวหมดแล้วเหรอกูก็เพ้อเจ้อเหี้ยอะไรเนี่ยเราต้องหมุนต่อนะท่านชมนะเราต้องหมุนต่อนะฮะมาเดี๋ยวเราจะไปเทคนิคจาร์โก้ต่อเพราะว่าเราแม่งจี๊จานะครับน้องเงินแน่นอนอยู่แล้วของแท้อ่ะกดไปก่อน5ทีวัน1 2แล้วก็3ครับผมเออ3แล้วจะขึ้นเลยละขึ้นด้วยน้องโอ้ไม่ไงไอ้เหี้ยเฮ้ยก็พี่มันของแท้ดูเบเล่บนหัวพี่ด้วยนะมันน่าจะกลัวอำนาจผมนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าเบเล่ผมมันเบเล่ดำไงครับไอ้เหี้ยนะอุ้ยส้มโอ้ไม่เอาว่าคนเปรี้ยวเลยเฮียส้มเดี๋ยวนี้มันเปรี้ยวไม่เอาแต่มันให้มาแล้วเนี่ยทำได้ได้แล้วทำใจอ่ะก็1,500ครับเออไม่อยากจะขี้โม้เท่าไหร่หรอกไอ้เฮียนะแม่รู้สึกว่าใส่เบเล่แล้วรู้สึกแตกดีขึ้นนะ อ่ะแล้วเมื่อกี้กูหมุนไปกี่ทีแล้วเนี่ย4 5อ่ะไม่รู้ว่าดาวๆไปก่อนอ้าวโอเคจบแล้วเริ่มรอบใหม่ครับเราจะกดไปที่10ก่อนนะฮะ
อ่ะดูดิว่ามันจะขึ้นได้อีกไหมผมจะดูก่อนถ้าแบบเริ่มถ้าทรงมันเริ่มไม่ดีแล้วถ้าทรงมันเริ่มแดกก็ผมจะเลิกเลยตอนนี้ผมได้กำไรเยอะแล้วนะเอาดินะฮะยังไงต่อดีจ้าปิดอันนี้ก่อนแล้วก็กดอีก5ทีครับผมกดอีก1ฮะอันนี้ครั้งที่1นะครั้งที่2ครับครั้งที่3ครับครั้งที่4อันที่5ไปออโต้30ครับบอกตรงนะนะยังไงเฮ้ยหมาเปล่าวะไอ้ใบนี้ใบเปล่าเบื่อโอ้โหเป็นไงเอ้ยเฮ้ยยังไงเฮ้ยมาไหมยังไงเฮ้ยหมาเปล่าขอตัวนึงจะบอกตรงนะบอกตรงดิให้กูว่ากูเปิดดีกว่านะนะคุณอั๋นนะครับคุณอั๋นหรือเปล่าคุณอั้นคุณอั๋นอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวเอ้ากดก่อนกดอีกเอาเริ่มใหญ่เริ่มลดละเริ่มละเนี่ยเผื่อนิดเผื่อหน่อยไม่ได้2 3เอ้ยได้หรือเปล่าก็พูดกันมาดีๆเถอะนะไม่ได้4 5โอเคมาเพราะผมออโต้จบรอบนี้อ่ะต้องเหลือเท่าไหร่กูเลิกเลยเหลือเท่าไหร่ผมเลิกเลยแล้วกันนะจบออโต้รอบนี้50นะฮะเดี๋ยวดูดีว่ารอบนี้กูจะได้เท่าไหร่แต่ถ้าเหลือเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะได้เท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นขึ้นมาล่ะขึ้นอุ้ยไอ้ตำลึงโอ้ได้อยู่อู้แต่มันไม่คูณดีประเด็นน่ะอุ้ยเนาะโคตรพ่อโคตรแม่ทึ่งสบายดีบอ ได้อยู่เดี๋ยวกันนะขอซื้อก่อนบอกตรงนี่ไงอันบอกตรงนะฮะบอกตรงเออจ้าโฆษณาขึ้นด้วยเฮียเป็นไงต้องก่อโอ้ยโฆษณากระหลายแท้โคตรพ่อเอาขึ้นฟึ๊กเข้ากระโดดเลยเป็นไงเออกูก็เปิดบอกตรงเนี่ยไอ้เฮียนะฟังเออเพื่อนหน่องผิดซื้อโคกินหนาเออบอกตรงหนาอุ้ย 3,000 บาทโอ้ยดวงตาของฉันยังเหิดนิดและชีวิตของฉันไม่มืดมนขอ10บาทที่พี่บอกตรงหนาเออนะโอ้โหบอกว่าเบเล่กูเนี่ยของจริงอ่ะเออนะบอกตรงหนาโอ้ย 3,000 นะครับเออบอกตรงหนานะโอ้เลิกเลยกูอ่ะเขาบอกแล้วท่านผู้ชมครับเอาละโอ้จำลึงไหมครับเท่าไหร่18นะครับบอกตรงอ่ะเอออูแบบนี้ก็รวยเละอะไรงานนะอูบอกแล้วขอ10บาทดิพี่บอกตรงนะอูไม่ต้อง10บาทเลยมึงหมื่นเลยเนี่ยไอ้เหี้ยอูเป็นไงเฮ้ยถึงไหมขึ้นเลยขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยเบบี้ขึ้นไปเลยหาดีขึ้นไปเลยดอกเอ้ยขึ้นเลยป่ะเนี่ยเฮ้ยถึงมากเรียบร้อยดิเอ้ยไม่ได้ว่ะไอ้จับขา200แล้วไอ้ถึงไงกูจิงฝังเลยเฮียเป็นไงฮะจุดสูงสุดครับผมคือการแตก15,000นะฮะเออกำไร10,000เปี้ยไอสัตว์เป็นไงฮะก็ถ้าใครอยากได้เทคนิคจานโก้นะผมนะสามารถทักมาได้คือเทคนิคจานโก้เนี่ยสามารถใช้เล่นได้กับทุกเกมเลยนะเออคือเขาไปเล่นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นผลจริงนะครับผมไปเล่นมาเนี่ยผมก็มีเห็นทั้งเห็นผลบ้างทั้งโดนแดกบ้างฮะก็แล้วแต่ช่วงเวลาที่คุณเลือกเล่นนะครับผมนะผมบอกเลยว่าการเลือกเวลาที่เล่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับผมไม่ใช่ว่าคุณจะไปเฮ้ยคุณแบบเอาเทคนิคแล้วไปเล่นกับเวลาไหนมันก็แตกไม่ใช่ไอ้เหี้ยในกูตบปากแตกแมงแล้วโดดวิ่งฮานี่แมงเออมึงฟังก่อนนะครับผมนะเพราะว่าไอ้การที่เราจะเล่นเนี่ยครับผมเราต้องดูเวลานะครับไม่ใช่ว่าเออเล่นเวลาไหนมันก็แตกมันไม่ใช่นะฮะเออเวลาเนี่ยมันก็มีขึ้นมีลงนะครับผมนะก็เหมือนหุ้นน่ะเข้าใจป่ะเหมือนตลาดหุ้นน่ะนะมันมีหุ้นแบบหุ้นขึ้นหุ้นลงนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะฮะเหมือนคุณไปเทรดหุ้นเนี่ยมันก็มีกราฟขึ้นลงปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใช่ไหมล่ะเออเขาซื้อขายไปนู่นนี่นั่นนะกราฟมันก็ขึ้นลงอะไรแล้วแต่นะครับเกมก็เหมือนการเกมอันนี้ผมเปรียบเทียบไปกันแต่มันไม่เหมือนกันนะฮะเกมเนี่ยมันก็มีขึ้นลงเหมือนกันนะครับผมนะมันจะแบบว่าขึ้นจังหวะที่ตรงเนี้ยในช่วงเวลาเนี้ยมันกำลังแตกปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเลยคือเล่นยังไงก็แตกในช่วงเวลานั้นแต่ว่าถ้าช่วงเวลาณต่อไปจากที่มึงแตกอ่ะแล้วมึงยังไม่เลิกอ่ะแล้วเวลาต่อนั้นอ่ะต่อจากนั้นคือมันเป็นเสียแล้วไงคือมันเป็นกราฟที่แบบว่าดิ่งลงแล้วอ่ะ
แต่มึงยังเล่นต่อไอ้มึงก็โดนแดกมึงก็โดนแดกตั้งแต่กราฟกำลังลงมึงก็เล่นต่อไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งลงอีกยิ่งลงอีกยิ่งลงอีกนะฮะจริงๆอ่ะไอ้แบบไอ้ของแบบเนี้ยมันก็มีให้สังเกตให้ดูได้ท่านผู้ชมนะสามารถดูในกลุ่มได้ท่านผู้ชมครับก็นั่นแหละมันก็มีเพื่อนในกลุ่มคอยตักเตือนคอยบอกว่าบนไทม์เนี่ยมาช่วงไหนหรือว่าไอ้เกมเนี้ยมันแตกไหมหรือว่ามันไม่แตกกำลังแดกหรือว่ากำลังดีอะไรอย่างนี้ท่านผู้ชมนะก็เข้าไปดูในกลุ่มได้นะครับผมนะอยากปลอดภัยอยากเซฟตัวเองนะฮะวันนี้สำหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะคนที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไม่ต้องฝากไอ้เหี้ยนะเฟียแล้วก็มาว่ากูโคตรพ่อโคตรแม่มันนะนะฮะคือถ้าจะเล่นนะฮะต้องเปิดใจจริงๆก่อนนะครับแล้วเล่นเนี่ยคือต้องไม่เดือดร้อนใครนะครับแล้วก็เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยก็ไปหาเรียนซะไอ้เหี้ยอย่ามาส้นตีนแถวนี้นะฮะนี่กูก็ตบปากแตกแมงแล้วนะนั่นแหละนะครับผมนะนั่นแหละท่านผู้ชมก็ไม่มีอะไรมากแล้วฝากไว้แค่นี้นะท่านผู้ชมนะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับผมนะแล้วใครที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเนี่ยควรใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือไม่ควรชมไปเลยก็ได้นี่ครับผมเพราะว่าอายุมันยังน้อยเข้าใจป่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกไอ้เหี้ยช่องกูจะปิ้ว ตกไปป่ะน้อง รับไม่ได้เฮ้ยเกรงใจเบเล่พี่หน่อยน้องเกรงใจเบเล่พี่หน่อยพี่น่ะเบเล่รำนะเว้ยเฮ้ยโอ้โหไม่อยากจะเล่านะเพราะไม่ได้เอาเบียร์มาอะไรของมึงนะนี่เบเล่ไม่ได้กับได้มาง่ายๆนะเว้ยโอ้โหตะกอนเดี๋ยวพี่ฝักเสือเพ่นโอ้โหเสือเพ่นกระจอกไปกูจะฉักช้างซ่อนเล็บโอ้ช้างซ่อนเล็บไม่ได้ไม่มีเล็บเล็บไม่แหลมเล็บไม่คมต้องสักช้างช้อนงาช้อนงาด้วยไม่ใช่ซ่อนนะช้อนด้วยเฮียเป็นงาช้อนขึ้นมาต่อยอีกซ้ำอีกนะฮะโอ้โหจะมีกระแผลเดียวดีที่ไหลดิตกรถเมย์เย็บผ้าเข็มแถแถแถเนี่ยนะโอ้โหเป็นไงไปเถอะเฮียเลิกกับเถอะมึงติ๊กต้องเยอะเกินไปแล้วนะไปท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปผมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะแล้วก็อย่าพลาดนะครับผมนะเวลามีอะไรใหม่ๆคลิปใหม่ๆเกมใหม่ๆน่าเล่นน่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยผมจะมาเล่นให้ดูนะครับว่ามันแดกหรือมันแตกหรือมันอะไรยังไงมันสนุกกันแค่ไหนฮะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับนะหรืออยากให้ผมไปเล่นเกมอะไรค่ายไหนคอมเมนต์มาได้เลยนะนะเดวิดเอ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยไม่เอาไว้เล่นไอ้สัตว์อันตราย